กลับไปเดือดตามอุณหภูมิของประเทศอีกครั้งสำหรับการปะทะกันระหว่างชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่วันนี้ผันตัวมาเป็นจอมแฉกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหลังจากที่เคยมีประเด็นแฉไปไถไปจนบันเทิงกันไปทั้งโซเชียลล่าสุดชูวิทย์ก็เริ่มเปิดศึกยกที่2ด้วยการโพสต์คลิปหญิงสาวคนหนึ่งและทนายตั้มอยู่ในสนามบินโดยมีนายตำรวจถือกระเป๋าให้พร้อมตั้งคำถามว่ามีอะไรดีถึงต้องมีตำรวจมาช่วยแบกกระเป๋าเข้าแถวรอต้อนรับบ่นตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาไม่เหมือนทนายสิทธาที่เป็น VVIP เป็นเด็กของผู้ใหญ่แถมยังโพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งในช่องความคิดเห็นใต้คลิปแล้วบอกว่าบ้านใครที่ฝรั่งเศส5ห้องนอนแค่ร้อยกว่าล้านเองมีหน้าชอบไปจังฝรั่งเศสก่อนที่ทนายตั้มจะมาตอบชี้แจงอ้างตำรวจช่วยยกของให้ลูกความเพราะเดินสวนกันแล้วจำได้พร้อมซัดไปดูดคลิปลูกความมาลงในเพจที่มีคนตามเป็นล้านมันไม่แมนหรือนี่คือสิ่งที่สุดยอดมหาโจรเขาทำกันแน่นอนเรื่องนี้ร้อนไปถึงตำรวจท่องเที่ยวต้องออกมาชี้แจงโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติของการบริการที่ตำรวจมอบให้ประชาชนขณะที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งสอบเรื่องนี้ในทันทีต่อมาทนายตั้มก็เอาคืนด้วยการโพสต์คลิปชายปริศนาน้ำเสียงคุ้นๆฝากลูกรับราชการทหารพร้อมซัดกลับด้วยว่าคนธรรมดาเดินดินไม่เคยเส้นไม่เคยใช้สิทธิพิเศษใดๆที่สนามบินแต่อวยมาตรา44และขอฝากลูกชายเข้าเป็นทหารกับทหารยศใหญ่ท่านหนึ่งและบอกด้วยว่าที่ตนสนใจก็คือมุมกล้องนี้ต้องถ่ายเองไปขอเขาช่วยแต่กลับถ่ายเอาไว้เป็นคนยังไงกันก่อนที่ชูวิทย์ชี้แจงอ้างเป็นคลิปเก่าตั้งแต่รัฐประหารแรกๆไม่ได้มีอะไรเป็นความลับแล้วลูกก็ได้เป็นแค่ทหารเกณฑ์คลิปก็เอามาจากเด็กที่เคยเลี้ยงแล้วทรยศก่อนจะเยอะหยันนึกว่ามีไม้เด็ดหากจะแฉเอาที่สะใจกว่านี้หน่อยพร้อมปูดกลับว่าเป็นเด็กในคาถาของเทพจอและยังโพสต์ภาพทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเตือนระวังคนใกล้ตัวที่มักทำให้ตกอับกับแสงและกล่าวหาทนายตั้มเอารูปไปใช้หากินสร้างเครดิตอวดลูกความให้เชื่อถือแถมอาศัยแสงกลายเป็นเทพคนสนิทจนตำรวจทั้งกรมเกรงใจไม่สงสัยแล้วว่าทำไมทนายตั้มจึงคิดว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะมีผู้ใหญ่ระดับเทพปกป้องคุ้มกระดาหัวนี่เองครบแค่รองผบ.ตร.ยังรวยน่าสงสัยขนาดนี้หากขึ้นเป็นผบ.ตร.จะรวยขนาดไหนคงได้เป็นเทพต่ออีกคนล่าสุดทนายตั้มก็ไปคอมเมนต์สวนกลับในภาพนั้นว่าอย่างน้อยตนไปเจอหรือทานข้าวกับใครก็มั่นใจได้ว่าไม่อัดคลิปไว้แบ็คเมย์แน่นอนงานนี้เรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายงัดทั้งวาทกรรมคลิปภาพถ่ายซัดกันนัวลามไปถึงแฟนคลับที่คอมเมนต์ใส่กันยับแล้วชาวบ้านล่ะใต้อะไรแน่นอนนอกจากความบันเทิงแล้วก็สะท้อนเรื่องให้น่าขบคิดตามว่าสังคมไทยณวันนี้ยังคงยอมรับระบบอุปถัมภ์เด็กเข้าหาผู้ใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่หรือไม่ในอีกมุมหนึ่งก็ควรตั้งคำถามถึงพฤติกรรมอัดคลิปสนทนาแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันนั้นเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจด้วยหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเชื่อว่าทั้งชูวิทย์และทนายตั้มยังคงมีข้อมูลที่ต่างฝ่ายงัดกันออกมาแฉและคงจะไม่จบลงง่ายๆสำหรับมวยคู่นี้